สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสนไทยใครๆก็หลงรักเรื่องต่อไปเราจะพาไปตามคืบหน้าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะวันออกกลางครับล่าสุดตอนนี้พบว่าทางด้านกองทัพของอิสราเอลนั้นยังคงเดินหน้าบุกโจมตีต่ออย่างต่อเนื่องเลยครับ เรื่องมันก่อนนะครับที่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่เลบานอนล่าสุดผบว่ากองทัพของอิสราเอลนั้นเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมื่อวานนี้หลังจากที่เพิ่งปฏิบัติการถล่มภาคตะวันออกและภาคใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตไปเกือบ60คนและบาดเจ็บไปมากกว่า50คนด้วยกันครับขณะที่อา่าวจาด,ดีสทีวีรายงานค่ะว่าอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศต่อนเนื่องถึง33ครั้ง ถล่มเป้าหมายหลายเมืองและหมู่บ้านในภูมิภาคเบกาและบาอัลคาเบกเฮอร์เมลภาคตะนออกของเลบานอนส่วนการโจมตีในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจุดที่โจมตีเนี่ยเกิดขึ้นใกล้กับสนามบินนานาชาติเลบานอนเลยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพอ,อิสราเอลประกาศเมื่อวันพุธว่าให้ประชาชนเร่งอพยพออกไปก่อนที่จะทำการบุกโจมตีอย่างหนักหน่วงค่ะ ส่วนทางด้านของกองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการที่ผ่านมานั้นก็พุ่งเป้าไปยังที่ทำการใหญ่ของกลุ่มฮิสบอลเลและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในกรุงเบรุตครับ ส่วนการตอบโต้ของกลุ่มฮิสบอลเลาะก็อ้างว่าได้มีการโจมตีฐานทัพเรือสเตลม,มามาริสของอิสราเอลใกล้กับเมืองไฮฟาด้วยการใช้ขีปนาวุธและโดมโจมตีอย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีเป้าหมายในเมืองคียัตชโมนาและทหารอิสราเอลในพื้นที่ใกล้กับพรมแดนของเลบานอนอีกด้วยก่อนหน้านี้นาอิมกาเซมผู้เป็นผู้นำคนใหม่ของฮิสบอลเลาะเนี่ยได้ออกมาเตือนผ่านคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึก จากพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเขาบันทึกจากพื้นที่ใดโดยระบุว่านักรบของกลุ่มฮิสบลละจะทำการสู้รบกับอิสราเอลจนกว่าอีกฝ่ายจะร้องขอให้เกิดสันติโดยย้ำว่าเราจะทำให้ศัตรูต้องร้องหาการยุติการสู้รบค่ะมาต่อกันที่กาซาครับล่าสุดตอนนี้พบว่าชาวปาเลสไตน์นั้นตาออกมาแสดงความอาลัยหลังจากที่กองทัพอิสราเอลบุกโจมตีทางอากาศ ถล่มโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวผู้พัดถิ่นในกาซาเมื่อวานนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขป,ปาเลสไตน์ออกมาเปิดเผยครับว่ามีคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากจากการโจมตีดังกล่าวนี้โดยเมื่อวานนี้กองทัพของอิสราเอลได้มีการชิงระเบิดโจมตีทั่วกาซาและมีคำสั่งอพยพเพิ่มทรงผพลให้เกิดคลื่นผู้พัดถิ่นครั้งใหม่ในบริเวณทางตอนบนของกาซา ซึ่งชาวปาเลสไตน์ออกมาเปิดเผยความกังวลว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่พื้นที่เดิมได้อีกต่อไปครับยานิตก็ตามในตอนนี้ยังไม่มีท้อยแถลงจากทางฝากฝั่งของอิสราเอลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ท NN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ